ส้มตำแซ่บไหมคะแซ่บครับผมพ่อค้าแซ่บไหมคะต่อหน้ามอราชพัฒน์ร้อยเอ็ดนะคะตำแซ่บนัวก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกเนาะมีกะเพราถาดแต่ขึ้นชื่อคือกะเพราถาดแล้วก็ส้มตำเนาะค่ะนี่ค่ะภายในร้านนะคะเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูภายในร้านมาด้านข้างก็จะมีร้านกาแฟร้านนมสดนะคะกาแฟสดนมสดนะคะใครอยู่ใกล้แวะมาได้นะคะร้านตำแซ่บนัวเอาเผ็ดพอดีพอดีฟางซังส้มตำหอยโขมนะคะเดี๋ยวไปกินกับผักบุ้งที่ฟางปลูกในโอ่งค่ะพี่น้องส้มตำที่แนะนำร้านนี้คืออะไรคะเด็ดๆเลยเด็ดๆเลยก็จะเป็นดูเดือดครับถ้าเนี่ยดูเดือดจะได้แบบตำทะเลดูเดือดเกาเหลาไหมคะเกาเหลาครับแต่ว่าจะใส่ให้ทุกอย่างเลยครับพกละเท่าไหร่คะ200บาทครับ200บาทตำทะเลปกติก็จะประมาณอยู่ที่60บาทไม่แพงเสร็จแล้วครับผมอันนี้ครบแล้วเท่าไหร่จ๊ะอันนี้60บาทครับโอเคราคาเหมาะสมนะคะมารับประทานกันก็ดีเท่านั้นแนะนำมาหลายคนอยู่บอกว่าพี่ฟ้างไปเห็นไอรันที่นี่รันกับเขาถ่ายก็ดีน้องมากินเรื่อยอยู่ครับผมเพิ่นบอกว่ามานี่ร้านพี่ฟ้างมาไทยอ่ะตำมานี่เนี่ยตำหอยโข่งว่าสั่นผมไปกินเรื่อยมันมาอันนี้ขายโมเพ่งครับเห็นแล้วค่านักศึกษาค่ะในราชภัฏร้อยเอ็ดนะคะใช่เป็นที่ที่เขาก้อนหน้าป้ายนะคะแน่นะครับผมใกล้ไกลกาแฟได้ครับผมหอยแครงจะใส่มะละกอนิดหน่อยแต่ว่าหอยโข่ไม่ใส่หอยโข่ไม่ใส่แต่ว่าหอยแครงใส่นะคะใส่นิดหน่อยใส่นิดหน่อยส้มตำแซ่บไหมคะแซ่บครับผมพ่อค้าแซ่บไหมคะต้องลองเองอ๋อค่ะลองส้มตำนะคะไม่ได้ลองพ่อค้านะเดี๋ยวชิมส้มตำก่อนนะคะอยากจะรู้ว่าพ่อค้าแซ่บหรือไม่แซ่บเนาะครับผมโอเคฟังสิพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งผักบุ้งที่ฟางปลูกในถังเนาะค่ะแทนเป็นไงค่ะนี่ค่ะนี่คือผักบุ้งที่ปลูกในโอ่งงามบ่พี่น้องข้าวงามดีเนาะหวานหวานได้พี่น้องฟังเฮ็ดกินหลายเทื่อแล้วนี่อันนี้เป็นผักบุ้งแก้วหรือผักบุ้งไทยนะคะยังมีผักบุ้งงอกอีกได้พี่น้องเป็นงามป่ะจ๊ะงามมากงามมากป้าค่ะฟ้างสิพาเอาไปล่างแล้วก็ไปกินกับตำบักหุ่งพี่น้องกินตำบักหุ่งตำหอยโข่งนะคะตำหอยโข่งตำหอยแครงตำปูปลาสามโคกเนี่ยมันกินสามโคกไม่ต้องสาใจชิมตำหอยแครงอะค่ะโคกละ70บาทกับหอยแครงค่ะกินตำบักหุ่งเนี่ยโบนไส้เขาพี่น้อง
ชิมตำหอยโข่งนะคะหอยโข่งนี่บ่มีตาเนาะค่ะกินได้เบิดหน่วยเลยโอเคสับหอยบ่ได้กินโดนแล้วพี่น้องหอยยังไม่ได้กินผักบุ้งยอดอ่อนของเราเลยผักบุ้งที่ปลูกในโอ่งครับเหลี่ยมมากเติมเลยลูกเต็มถังเนาะเต็มถังเลยครับเด้อตำปูปลาตำปูปลากะร้านนึงหอยโข่งกะร้านนึงนะคะไก่ย่างกะอีกร้านนึง3ร้านมื้อนี้มันหลายพวกเป็นหลายร้านด้านใดแซ่บแว่ร้านนั่นเนาะค่ะกับพวกนั้นผักบุ้งเยอะมากหอยโข่งไม่ใช่หอยเชอรี่นะเพราะถ้าหอยเชอรี่เนี่ยต้องเอาตามันออกนะจ๊ะจบเลยจบหอยจบหอยไปไหมใหม่หัวแม่เนาะห้อนเบื้อเบื้อเอ็ดชิมแล้วแข็งตัวใหญ่หวานหวานตำปูปลากระแซ่บพี่น้องตำหอยแครงกระแซ่บยำหอยขุ่นกระแซ่บผักบุ้งกระหวานหวานกรอบปูดองเต็มคำให้ฉีดแล้วเขาแล้วแซ่บจี๊ดแซ่บจี๊ดย่างน้ำจำทานไม่ได้คือผักบุ้ง
พักเดียวก่อนพี่น้องกินน้ำก่อนกับผมตลอดวันคอยครับพร้อมแล้วฉันไปได้เลยชู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 ชมันสิไปต่อบ่ค่อยได้นะขี้มูกขี้ตามันสิไหลจะสิย้อมแผลให้กับตำบักฮุ่งเลยเปล่าซื้อๆซะย้อมแผลให้กับบักพริกในถาดนี่เลยแล้วถ้าบ่กินน้ำบ่กินน้ำเย็นเนี่ยกินได้ตลอดร้านใดมักแวะสุราษฎร์อร่อยพี่น้องมื้อนี้ก็ยังไหลบ่คืออยากกินตำบักฮุ่งเห็นผักบุ้งงามๆดอกก็ได้แก้วน้ำได้ต่ะโอ้รถคือแรงแท้เส้นแก้วนี่บ่กินแก้วเดี๋ยวล้างนะเก้าน่าหาหาอยู่บ่ะป้าพ่อแม่พี่น้องบ่น่าเชื่อว่าคนผู้เดียวกินตำบักฮุ่งเบิด3 ครกโอ้ย